นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการชี้แจงแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยกำหนดเป้าหมายตามแนวคิดเข้มข้นยกกำลัง261สดใสปลอดภัยยกกำลัง261สายเส้นทางหรือว่าเป้าหมายไม่มีอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนหลวง41เส้นทางและบนถนนหลวงชนบท20สายทางด้วยกันโดยถนนที่กำหนดเป็นเป้าหมายทั้ง61สายทางนี้มาจากเส้นทางที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงคมนาคมและญี่ปุ่นเพื่อให้เป็นถนนปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุ12สายทางถนนที่เคยเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีที่แล้วจำนวน13เส้นทางถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในรอบ 1-3 ปีอีก19สายทางด้วยกันและถนนเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งประชาชนนิยมท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่27สายทางรวม61สายทางด้วยกันซึ่งจะมีการดูแลความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้นรัฐมนตรีคมนาคมยังบอกด้วยว่าต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่เพียงพอไม่ล่าช้าและคาดหวังจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายคมนาคมลดลง 5%เมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากขนส่งสาธารณะต้องเป็นศูนย์ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางพิเศษรวมถึงจุดตัดรถไฟการนั้นก็เน้นในเรื่องของไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับปลอดภัยสภาพถนนปิดจุดเสี่ยงทั้งหมดพร้อมใช้ 100% วัดความเร็วจับความเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของรถตู้สาธารณะที่บังคับเรื่อง GPS นั้นจะต้องติดสภาพต้องพร้อมใช้ถ้าไม่พร้อมใช้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ต้องสั่งพักและให้แก้ไขเลยนะครับแล้วก็บูรณาการเข้มข้นทุกหน่วยภายในกระทรวงของเราเองของกระทรวงคมนาคมนะครับทีนี้ในแง่ของเป้าหมายสู่ความปลอดภัยนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งคือการรณรงค์จะเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับหรือวันที่1ธันวาแต่ช่วงที่จะเข้มข้นนั้นก็จะเป็นช่วง777นะครับเหมือนช่วงเทศกาลสงกรานต์กับปีใหม่ปีที่แล้วคือ7วันก่อนเทศกาล7วันในช่วงเทศกาลแล้วก็7วันหลังเทศกาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นกำหนดไว้ว่าเราจะทำงานต่อเนื่องไปจนถึง7วันหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมเที่ยวรถเพิ่มเที่ยววิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะโดยในส่วนของรถร่วมโดยสารของบขส.มีวิ่งทั้งสิ้น 54,933 เที่ยววิ่งประมาณการผู้ที่จะเดินทางรวมกว่า1ล้านคนส่วนรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ให้บริการรวม 1,659 เที่ยวมีผู้โดยสารเดินทางรวมกว่า 700,000 คนด้วยกันนะคะส่วนการเดินทางทางอากาศก็มีการให้บริการเที่ยวบินรวม 19,748 เที่ยวบินด้วยกันซึ่งเมื่อรวมการเดินทางทุกระบบก็คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้รวมกว่า16ล้านคนโดยจะไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างและให้ทุกคนนั้นได้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย